มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพี่ขึ้นไปได้ยังไงกันชาวเน็ตตกใจรถเก๋งขับพุ่งสุดท้ายหายนะมาเยือนเต็มๆเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะคะหลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าเด็กสมุทรสาครได้โพสต์ภาพพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าที่นี่สมุทรสาครมันขึ้นไปยังไงวะซึ่งจากภาพจะเห็นได้ว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งขับขึ้นไปทางกับรถของจักรยานยนต์นะคะซึ่งมีความแคบมากและล่าสุดติดขาดสะพานแล้วค่ะโดยโพสต์ดังกล่าวแจ้งว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่นานโดยรถยังคงติดขาดซอกสะพานกับรถของจักรยานยนต์ทางกระจกมองข้างน่าจะพังไปแล้วชาวเน็ตต่างเข้ามางงเพราะว่ามีป้ายแจ้งเตือนชัดเจนว่าใช้ได้เฉพาะจักรยานยนต์รถยนต์ห้ามผ่านขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ